เอาละค่ะผู้ชมค่ะถือว่าช็อกจริงๆนะคะเพราะว่าล่าสุดพี่แพรลี่ไพวันนะคะประกาศยุติความสัมพันธ์กับน้องฟอร์ดแล้วค่ะบรรจาบนี้เห็นแทบน้ำตาคอเบ้าเลยนะคะแต่ค่ะชาวเน็ตแอบเอ๊ะนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่แพรลี่เลิกจริงหรือว่าคอนเทนต์เพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยก็เลิกกันแล้วก็กลับมาดีกันจึงเป็นสาเหตุให้ประจาบเนี่ยต้องยกหูเอ็กซ์คลูซีฟหาพี่แพรลี่ไพวันเลยค่ะบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยเลิกจริงไม่มีคอนเทนต์แล้วก็ไม่มีมือที่3ค่ะจะเป็นไงนั้นไปฟังสัมภาษณ์กันเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่พี่แพรลี่ไพวันนะคะได้ออกมาโพสต์ว่าได้มีการยุติความสัมพันธ์นะคะกับน้องฟอร์ดแล้วบางทีก็อาจจะไม่ใช่เรื่องของการหาความผิดความถูกค่ะแต่ว่าเป็นแค่เรื่องของความรู้สึกได้กับการไม่รู้สึกแล้วการรู้สึกมากกว่าหรือการรู้สึกไม่เท่ากันค่ะหากการเริ่มต้นของความสัมพันธ์นะคะเกิดขึ้นเพราะว่าความสวยงามในบางอย่างการยุติลงบางทีก็อาจจะไม่หมายถึงความเลวร้ายเสมอไปค่ะหรือเป็นความเศร้าโศกเสียใจเสมอไปค่ะการลดสถานะนะคะอาจจะหมายถึงการเลิกการหยุดการที่มีความรู้สึกว่าอยากเป็นคู่ครองค่ะแต่ไม่ได้หมายถึงการตัดความปรารถนาดีความหวังดีค่ะซึ่งควรจะต้องเหลืออยู่ไม่ว่าในฐานะของคนเคยมีความรักต่อกันในอดีตหรือในฐานะของพี่น้องในปัจจุบันค่ะซึ่งล่าสุดนะคะบ้าจังได้มีการยกหูนะคะโทรสัมภาษณ์คุณแพรลี่อย่างเปิดใจจะเป็นไงนั้นไปฟังกันเลยค่ะค่ะมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแม่เลือกจริงหรือว่าคอนเทนต์คะแม่อ๋อไม่คอนเทนต์ค่ะไม่คอนเทนต์ค่ะแล้วก็ได้ตัดสินใจอย่างดีแล้วสมควรแล้วก็เลยโพสต์ไปเพราะว่าอย่างเรื่องหนูกับเรื่องน้องอะเนาะมันก็แบบมีคนที่เขาแบบซัพพอร์ตคนที่เขาแบบติดตามแล้วก็เอ็นดูเราพูดอะไรแบบนี้ค่ะเมื่อสถานะความสัมพันธ์มันชัดเจนในความรู้สึกแล้วเราก็เลยแบบโพสต์นั้นไปเพื่อจะแบบพยายามจะสื่อสารให้เข้าใจว่าตอนนี้หนูกับน้องเนี่ยได้ลดความสัมพันธ์ลงแล้วนะไม่ได้เป็นคู่รักกันแล้วอย่างเงี้ยค่ะค่ะแม้แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีเรื่องร้ายๆเหมือนที่แม่โพสต์ใช่ไหมก็คือเลิกกันด้วยดีใช่ไหมแม่ไม่มีเรื่องร้ายเลยค่ะไม่ได้มีเรื่องร้ายเพียงแค่ในที่หนูโพสเลยเนาะมันเป็นแบบความรู้สึกที่มันไม่ได้เหมือนเก่าความรู้สึกที่มันไม่เท่าเดิมอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเราก็คิดว่ามันมาถึงจุดที่หนูรู้สึกว่าหนูก็คือหนูก็พูดในไลฟ์นะคะแต่ว่าในไลฟ์แต่ว่ามันดึกแล้วในไลฟ์ในติ๊กต็อกหนูก็บอกว่าในที่หนูไม่โทษน้องอะไรใดๆเลยนะคะกับเรื่องนี้เพราะว่าหนูเป็นคนที่หนูเป็นคนเริ่มต้นหนูเป็นคนเลือกที่จะเข้าไปหาน้องไปขอน้องเป็นแฟนอย่างที่ทุกคนก็ทราบกับตอนนี้เรื่องราวดีนะคะแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งแล้วหนูหยุดแล้วมันก็เหมือนมีอะไรบางอย่างที่มันหยุดเหมือนกันอย่างเงี้ยมันก็เลยอะไรหนูจะใช้คำว่าอะไรมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่อิ่มตัวนะคะแม่ให้เราแบบได้กลับมาคุยกับตัวเองมาถึงหนูว่าในช่วงที่มันจะมีช่วงนึงที่หนูหายไปจากน้องประมาณ10 กว่าวันน้องหายจากหนูหายจากน้องประมาณ10 กว่าวันหลังล่าสุดเนี้ยตั้งแต่วันที่15ของเดือนเนี้ยได้ให้รู้จักกับบริลามล่าสุดนั่นแหละก็มันก็เลยทำให้เราแบบได้กลับมาคุยกับตัวเองจริงจังว่ามันน่าจะไม่ใช่ค่ะแม่มันน่าจะไม่ใช่ในสิ่งที่มันไม่ใช่ในว่าไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ในสิ่งที่เราพยายามกำลังจะทำอยู่เนี่ยมันไม่ใช่แม่แต่ก่อนหน้านี้ที่หนูเคยสัมภาษณ์แม่ที่งานเนาะที่แม่บอกว่าเดี๋ยวก็คุยเรื่องแต่งงานแล้วก็จะยกส่วนทุเรียนให้อ่ะแม่ก็ตอนนั้นความสัมพันธ์มันดีไงหนูก็พูดถึงหยอกล้ออ่ะที่ว่าในฟิลมันถึงหยอกล้อเนาะเพราะว่าตอนนั้นเรามีความสัมพันธ์ดีกันแล้วหนูเป็นคนแบบเวลาคบใครหนูก็ไม่ได้คิดอะไรล่วงหน้านี่ก็คือคบรักกันในช่วงที่รักกันอยู่เราก็พยายามทำหน้าที่ในฐานะที่เราเป็นแฟนกันแต่แค่มันเป็นที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมันมาจุดที่มันไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดมันไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดมันไม่ได้เป็นแบบที่เรามองแบบนี้ค่ะเราก็ต้องยอมรับเคารพอ่ะแล้วก็ต้องเคารพข้อเท็จจริงแล้วก็ต้องเคารพความจริงต่อความสำคัญแล้วต่อความรู้สึกที่มันเป็นความจริงค่ะแม่ค่ะแล้วอย่างนี้ยืนยันก็คือไม่มีมือที่3ไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมคะในการตัดสินใจครั้งนี้ค่ะไม่มีค่ะไม่มีค่ะเป็นแค่เรื่องระหว่างหนูกับน้องเท่านั้นเลยค่ะไม่มีอะไรทั้งสิ้นโอ้ถือว่าช็อกมากเลยแม่เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ยืนยันอีกเสียงหนึ่งนะคะพี่แพรลี่กำชับเลยนะคะว่าการเลิกครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีมือที่3แล้วก็ไม่ได้เป็นของในเรื่องของคอนเทนต์ใดๆนะคะสาเหตุเนี่ยคุณแพรลี่หรือว่าพี่แพรลี่เนี่ยก็ได้แจ้งกับทางเพจมาดามเมาส์มาแล้วค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าอยากรู้ข่าวก่อนเขาก่อนใครข่าวเอ็กซ์คลูซีฟขนาดนี้ที่นี่ที่เดียวค่ะกับมาดามเมาส์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะวันนี้ป้าจังต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ